เหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะในภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นค่ะรวมไปถึงมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะทำให้คนไทยค่ะตื่นตัวแล้วก็ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในช่วงทีนสไตล์วันนี้ค่ะแพรจะพาเพื่อนๆ นะคะไปเรียนรู้การเตรียมความพร้อมผ่านนิทรรศการท่วมอยู่ได้ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลงถ้าพร้อมแล้วตามแพรเข้าไปข้างในกันค่ะในนิทรรศการแล้วค่ะโดยแนวคิดหลักของนิทรรศการนะคะนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะโดยแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะนั่นก็คือระดับเมืองชุมชนแล้วก็คนค่ะโดยแต่ละระดับเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปในการเตรียมความพร้อมกับการรับมือภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแบ่งออกเป็น3โซนใหญ่ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะส่วนแรกนะคะนั่นก็คือเมืองและลุ่มน้ำค่ะแสดงภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพตั้งแต่แรกตั้งราชธานีจนถึงปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยมีประเด็นสำคัญค่ะคือการจัดก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อเตรียมตัวเมืองนะคะและลุ่มน้ำนั้นเราจะต้องเข้าใจวิธีการพัฒนาเมืองก่อนว่าจะเป็นไปทิศทางใดค่ะด้วยการเล่าเรื่องผ่านลำดับเหตุการณ์และภาพวาดที่แบ่งกรุงเทพออกเป็น3ช่วงเวลาใหญ่แล้วก็6ช่วงเวลาย่อยนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะจะพูดถึงการรับมือค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่กับน้ำของแต่ละประเทศนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพของภูมิประเทศค่ะและในส่วนนี้นะคะจะพูดถึงค่ะชุมชนหมู่บ้านสาขานะคะที่พวกเขาเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมค่ะรวมไปถึงปรับตัวเพื่ออยู่กับน้ำนะคะโดยอาศัยทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยค่ะไปดูกันค่ะส่วนที่2ค่ะนั่นก็คือชุมชนและวิถีชีวิตนะคะจะพูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมือค่ะของชุมชนต่างๆนะคะโดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะในส่วนนี้นะคะเขาจะพูดถึงการปรับตัวเพื่ออยู่กับน้ำค่ะโดยจะมีงานออกแบบที่เราได้เห็นกันนะคะนั่นก็คือบ้านนั่นเองค่ะนี่นะคะปรับตัวอยู่กับน้ำได้อย่างไรบ้านหลังนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่ามี3ชั้นด้วยกันนะคะเวลาน้ำมาค่ะเราสามารถขนของย้ายขึ้นไปชั้นที่2ได้นอกจากนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีขนาดที่ยาวมากๆเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยจะสามารถส่องเข้ามาได้ทุกทิศทุกทางค่ะทำให้เวลาที่หลังน้ำลดแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถฆ่าเชื้อโรคเชื้อราได้อย่างหมดจดเลยละค่ะเรามาดูหลังนี้กันบ้างดีกว่านะคะหลังนี้ค่ะชื่อว่าบ้านสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะจะเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยนะคะจะมีทุ่นอยู่นะคะเวลาปกติที่น้ำไม่มาค่ะบ้านหลังนี้ก็จะตั้งอยู่บนพื้นดินปกติแต่พอน้ำมาปุ๊บนะคะบ้านหลังนี้จะลอยขึ้นมาทันทีค่ะโดยจะมีทุ่นอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะเป็นการอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะส่วนในโซนนี้นะคะเขาจะพูดถึงการประยุกต์ของต่างๆค่ะเพื่อใช้ในยามจำเป็นเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะอย่างตรงนี้นะคะเราควรจะมีไว้ติดบ้านนะคะเผื่อว่าเกิดปัญหาอะไรปุบปับขึ้นมาเนี่ยเราสามารถหยิบใช้ได้ทันทีค่ะมีทั้งสารส้มนะคะปูนขาวเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยอย่างสารส้มนี่ก็ช่วยนะเวลาน้ำขุ่นนะคะก็สามารถทำให้ใสขึ้นมาได้นะคะเมื่อน้ำท่วมค่ะเราไม่สามารถใช้ตู้เย็นได้เราก็ยังมีนี่ค่ะเย็นได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยค่ะนั่นก็คือตู้เย็นดินเผานั่นเองนะคะเราใส่ไปเย็นตลอดแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นการถนอมอาหารค่ะก็จะพูดถึงวิธีการถนอมอาหารนะคะเมื่อยามจำเป็นสุดท้ายค่ะพิเศษมากๆเลยทีเดียวถูกใจใครหลายคนแน่นอนนะคะนั่นก็คือมือถือเครื่องนี้นะคะใช้ได้15ปีเลยค่ะสุดยอดมากรวมไปถึงที่ชาร์จด้วยนะคะนี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะนิทรรศการส่วนนี้นะคะเป็นนิทรรศการส่วนที่3ค่ะคนและการเรียนรู้นะคะได้รับความร่วมมือค่ะจาก Japan Foundation นะคะนำโครงการของ Plus Art ค่ะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะคะจากประเทศญี่ปุ่นมาให้ชมกันโดยในส่วนนี้นะคะเขาจะพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะนำมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบนี้นะคะ
รวมไปถึงงานออกแบบด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเป็นสื่อการเรียนรู้ค่ะที่ Plus R แล้วก็นักออกแบบนะคะได้ออกแบบให้กับเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เรื่องราวของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างตรงนี้ค่ะพูดถึงการดับเพลิงนะคะเราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์เนี่ยน่ารักมากๆเลยทีเดียวแต่แฝงไปด้วยเรื่องการดับเพลิงนั่นเองค่ะนี่นะคะจะเห็นได้ตามรูปแบบนี้เลยในส่วนนี้ค่ะนั่นก็คือการประดิษฐ์จานชามจากกระดาษนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีพับเป็นรูปแบบต่างๆค่ะมีทั้งกระดาษแข็งแล้วก็กระดาษอ่อนนะคะแต่สามารถนำใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าก่อนจะใช้เนี่ยควรจะหาพลาสติกหรือว่าอะไรรองเพื่อที่ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจะเห็นได้นะคะว่าต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นความร่วมมือนะคะที่จะต้องเกิดขึ้นระหว่างครอบครัวชุมชนแล้วก็เด็กๆค่ะซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือค่ะของนักออกแบบสถาปนิกนะคะรวมไปถึงนักสร้างสรรค์ต่างๆค่ะซึ่งเขาได้สื่อสารองค์ความรู้ที่ศึกษามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติค่ะออกมานะคะในเป็นรูปแบบของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในยามจำเป็นแบบนี้นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยของต่างๆเนี่ยสามารถนำมาหยิบใช้เมื่อยามจำเป็นได้ค่ะส่วนนี้ค่ะแสดงให้เห็นนะคะว่าองค์กรเอกชนก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เราชมนิทรรศการมานะคะจะเห็นได้ว่าค่ะการเตรียมความพร้อมรับมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเรามีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆเราก็จะสามารถผ่านวิกฤตนั้นไปได้อย่างดีเลยละค่ะสำหรับใครที่สนใจงานออกแบบดีๆแบบนี้นะคะนิทรรศการดีๆแบบนี้มาได้ค่ะที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC นะคะเขามีนิทรรศการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6มกราคมเลยละค่ะส่วนช่วงหน้าคุณหมอสติเฟื่องรอแนะนำหนังสือดีๆในช่วง Book Therapy ค่ะค่ะคุณหมอช่วยด้วยค่ะคุณหมออ้าวคุณคนไข้ครับเป็นอะไรแบบครับเนี่ยมีอะไรครับหนูคิดว่าหนูกำลังป่วยค่ะคุณหมอป่วยเหรอครับคุณคนไข้แล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับหนูคิดว่าหนูกำลังป่วยทางความคิดค่ะคิดอะไรก็คิดไม่ออกเนี่ยต้องคิดโปรเจกต์โฆษณาส่งอาจารย์ด้วยนะคะไม่เป็นไรครับคุณคนไข้คุณคนไข้มาหาถูกคนแล้วครับนี่ใครคุณหมอสติเฟื่องประเทืองปัญญาคนนี้แก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับยังไงล่ะคะคุณหมอปัญหาทางความคิดใช่ไหมฮะคุณคนไข้งั้นคุณหมอขอแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยนี่ creativity ฉลาดคิดฉลาดสร้างสรรค์ใช่แล้วครับคุณคนไข้หนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยคุณเรวัชชำนาญเขานำเอาประสบการณ์การทำงานแล้วก็ห้องเรียนในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันเนี่ยมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและที่สำคัญคุณคนไข้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนี่นะจะไปกระตุ้นนะฮะต่อมความคิดแล้วก็วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ของคุณคนไข้เนี่ยออกมาได้อย่างแน่นอนคุณหมอการันตีเลยว้าวมันน่าสนใจมากเลยค่ะเออคุณไข่อยากได้ไหมหนังสือเล่มนี้อยากได้สิคะรีบเอากลับไปอ่านเลยครับคุณไข่เพราะทำให้คุณไข่เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์คิดงานโปรเจกต์โฆษณาของคุณไข่ได้อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะคุณหมอถ้าไม่ได้คุณหมอหนูต้องไม่รอดแน่เลยค่ะนี่ใครคุณหมอสตีฟเฟื่องประเทืองปัญญาจินตนาการอันน่าสนใจที่รอให้คนไทยมาหยิบอ่านกัน creativityฉลาดคิดฉลาดสร้างสรรค์อีกหนึ่งหนังสือดีๆที่คุณหมอแนะนำในวันนี้ครับ